น้ำแข็งใสอะไรก็ดูดีไม่น่าเกลียดอะไม่เหมือนกรีนแฟชั่นเซ็ตของเจ้นะครับถือว่าสวยมากคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนางแบบคนอื่นใส่อย่างเช่นแบบดาราดังๆนะครับก็จะดูแบบแฟชั่นโมเดิร์นมากแต่ว่าเจ้ใส่แล้วเนี่ยสวยมากๆจริงๆครับถอยได้กันสองคนนะกรีนบางครั้งกินไม่ต้องอิจฉาคนอื่นที่ดูดีก็ได้จ้ะทั้งหมดมันเป็นปมด้อยของกินนะคะเขาพยายามทำให้คนอื่นดูแย่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาบ้างคุณผู้ชมดูเทปนี้ก็คงตัดสินได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะใช่จริงๆน้ำแข็งวันนี้นึกยังไงทำผมเหมือนกรีนครับผมทำเสร็จก่อนกรีนครับเขาเห็นว่าผมทำแล้วหล่อก็เลยคิดว่าคนคงจะได้ดีกับกรีนบ้างแต่ความจริงแล้วไม่นี่คุณหนาวไปหรือเปล่าคะเมืองไทยหนาวแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเห็นแอบนี้เห็นแบบโอ้โหลมพัดกันด้วยเปิดใบหน้าอันงามงดของคุณคุณรู้สึกไงเปิดเธอก็เลยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าโครงหน้าดีแล้วก็แบนหน้านี่สวยมากจริงแต่คุณก็น่ารักนะในลมหนาวลมหนึ่งสองสามไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมชมโมเมนต์ก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วเวลาอยู่ในบ้านเพราะว่าหนูก็ชอบเปิดเธอแป้งฟันแล้วก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วน่ารักค่ะน่ารักจริงๆมันไม่ได้แย่แล้วน่ารักมากจริงเหรอจริงเจ๊กับแฟนพูดเนี่ยปากเลือดไหลแล้วเนี่ยโกหกเนี่ยเราก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วสำหรับสาวๆนะคะแล้วก็มาดูชุดแต่ละคนของเรานี่ก็โอ้โหเลกกิ้งช่วยชมด้วยนะคะว่าสีสันสดใสมากจริงๆนะคะโอเคต้อนรับคนปีใหม่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าสองคนคริสต์มาสเท่านั้นแต่ละคนเป็นไงบ้างค่ะก็ชอบค่ะของเจมีนก็เหมือนกล้วยเนี่ยกล้วยจราจรก็สวยโชว์สวยแล้วเราก็ชอบทั้งหมดเลยนะคะชุดทั้งหน้าทั้งผมนี่ก็แบบเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะสนุกทีเดียวเพราะว่าเราก็ชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้ววันนี้พ่อมาถ่ายรูปด้วยนี่ใช่พ่อมาถ่ายรูปด้วยถูกต้องคือเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเลยดีกว่าว่าสาวๆเนี่ยถ่ายรูปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปเลยเย้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะใส่แว่นกันหลากสีนะคะมีท่าโพสกันที่ประหลาดประเลือกประเลงนะคะก็ยังงงเหมือนกันนะคะว่าโพสอะไรของเขาแต่ดูท่าทางที่จะสนุกสนานแล้วก็ชอบโดยเฉพาะคุณช่วยสังเกตคุณคนเสื้อเขียวนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้คุณเสื้อเขียวที่ใส่แว่นสีแดงนะคะคิดอะไรอยู่นะคะแว่นนี้ไม่ได้ทีมงานไม่ได้ใส่นะคะใส่เองคนกลางวันนี้เป็นจมินน่ารักมากนะคะใส่ชุดโหสีชมพูเป็นนมแบบชมพูนมแบบโทนแบบเป็นพาสเทลนะคะน่ารักมากๆเลยแต่น้ำแข็งก็จะเป็นแบบโอ้โหดูเนิร์ดๆแต่เนิร์ดๆของน้ำแข็งนี่ก็แบบแอบเท่นะดูลีลาการโพสของทั้ง3คนเลยค่ะเพื่อนครับผมตอนนี้นะครับเซตผู้หญิงก็กำลังถ่ายแบบกันอยู่นะครับกำลังกระโดดรถเต้นกันสนุกสนานสังเกตได้นะครับว่าสีสันเสื้อผ้านี่จะสดใสมากๆนะครับซึ่งเหมาะกับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นส่วนคนกลางนี่คืออะไรครับเอาคุณยายที่ไหนมานะครับพิมก็ไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมที่ถ้าเกิดซื้อหนังสือไปนะครับอยากให้ซื้อหนังสือกันเยอะๆเพราะว่าเสื้อผ้าสวยมากๆแต่ว่าพอเปิดถึงหน้าเจมีนอยากให้เอาสก็อตเทปมาแปะหน้าเจมีนนะครับแปะลงไปตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะครับอย่าชมครับเสียสายตาครับคุณผู้ชมครับเจ้ครับตะกี้ที่ถ่ายรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วก็เป็นวัยมีนนะเป็นวัยใสเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทีนก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นทีนมีนควีนราชินีของเด็กๆเจ้เหรอครับคุณผู้ชมเคยดูเรื่องสโนว์ไวท์ไหมฮะเจ้ก็คงเป็นราชินีแม่มดใจร้ายที่นอกจากจะอ้วนแล้วยังแก่ด้วยนะไม่ได้อ้วนนะจริงๆคือเราเป็นคนมีสะโพกแล้วเราก็คุณรู้จักเจนนิเฟอร์โลเปสไหมรู้จักครับรู้จักบียองเซ่ไหมรู้จักครับเขาเป็นไงเขาสวยครับโอ้สวยมากจริงๆแล้วก็ต้องยอมครับผมว่าจบจากรายการนี้ผมไปฟังเพลงเชฟบะดีกว่าครับ
็ถ่ายกันไปเสร็จแล้วสำหรับหนูแล้วก็พี่มีแล้วก็เกฟสนุกมากค่ะก็กระโดดกันสนุกสนานเลยค่ะเขาพังค่ะก็เสื้อผ้าก็น่ารักดีค่ะพี่เขาก็แนะนำว่าทำไงบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็สำหรับหนังสือขวัญเรือนก็จะออกในเดือนธันวาค่ะก็อยากให้ติดตามด้วยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะกำลังถ่ายอยู่3คนพาแพรพี่พาแพรปั๊มแล้วก็นัตตี้ค่ะก็เนี่ยค่ะไปตามกันในหนังสือขวัญเรือนค่ะเดือนธันวาค่ะจริงๆก็คือมันจะเป็นขวัญเรือนในเล่มที่ออกในฉบับของวันพ่อนะฮะก็คือเราจะใช้น้องๆเอทั้งหมด12คนเลยรวมคุณพ่ออีก3คนนะฮะเราแบ่งเป็น2เซตคือเซตแรกจะเป็นเซตที่น้องของน้องปอน้องต้นน้องบอสครับผมแล้วกับคุณพ่อ3คนก็เป็นเกี่ยวกับวันพ่อแต่ว่าคือโดยรวมของภาพรวมของเล่มนี้น่าจะเป็นวินเทอร์หน่อยๆเพราะว่ามันธันวาคมก็เป็นหน้าหนาวแล้วแล้วคิดว่าปีนี้น่าจะหนาวมากก็คือน่าจะทำเสื้อผ้ามาให้เป็นวินเทอร์มากกว่าเดิมอีกนิดนึงที่ถ่ายกับพ่อจะดูแบบโกโก้หล่อๆแบบเนียบๆเป็นผู้ชายแบบหล่อๆเท่ๆไปครับของส่วนเซตที่2จะเป็นที่เหลือทั้งหมดอีก9คนนะครับเป็นน้องๆผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอีก3คนที่เหลือก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบวินเทอร์เช่นเดียวกันแต่เป็นสีสันเพิ่มเข้ามาให้สมกับเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะทํา2ซีนให้มันค่อนข้างแตกต่างกันครับผมจริงแล้วพี่ก็ถ่าย AF มาตั้งแต่สมัยตุ้ยสมัยว่านก็คือ AF ตัวนี้ก็เป็นเด็กก็ทำให้รู้สึกว่าอยู่กับวัยรุ่นนะฮะมาก็ทำให้เราดูร่าเริงสดใสก็มาเจอเด็กน้องๆเขาก็ดูเป็นเด็กที่น่ารักดีก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทำงานด้วยแล้วก็มีความสุขครับสนุกดีครับผมเพราะว่าน้องเยอะมากตอนแรกคิดว่าน่าจะต้องปวดหัวมากๆเพราะคงตอบเสียงดังแต่ว่าโอเคทำงานได้เร็วกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรน้องๆให้ความร่วมมือกันดีมากครับผมเขาเป็นตามฟิลของเขาไปก็ไม่ได้ไปเน้นว่าเขาต้องเพราะว่าน้องแต่ละคนเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักร้องเขาไม่ได้เป็นนางแบบครับเราก็พยายามปล่อยให้เขาเป็นฟิลของเขาไปตามแบบตัวตนของเขาไปเลยครับนะคะแล้วก็ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเสร็จกันแล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างเราถามคนที่ดูดีที่สุดก่อนเลยดีกว่ามีนรู้สึกยังไงบ้างคะออกก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ได้ถ่ายกับน้องๆ นะคะได้แต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตเป็นวินเทอร์งั้นเราลองไปถามคนที่เป็นเด็กๆกันบ้างฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าชุดที่ได้ใส่นะคะมันสวยน่ารักมากแบบเหมาะกับสไตล์วินเทอร์มากหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้ค่ะก็ใส่เสื้อหูมีเสื้อกันหนาวมีเฟลด้วยแล้วก็เป่าอะไรคือเฟลก็ได้แต่งตัวแบบต้อนรับหน้าหนาวเนอะหนาวมากจริงๆอากาศเมื่อกี้พ่นกันสุดๆเลยพัดลมเลยแข็งเลยเหงือกแห้งถามพี่พระแผ่บ้างก็รู้สึกเหงือกแห้งมากค่ะแล้วก็จะมีได้มีการเป่าลมใส่หน้าค่ะก็หัวก็จะเถิกขึ้นไปแล้วก็มีเฟอร์อยู่รอบๆหัวนะรู้สึกดีมากรู้สึกเหมือนตัวเองเข้าสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์อีกครั้งนึงค่ะก็นั่นแหละรู้สึกดีเสื้อผ้าสวยครับที่นี่ชอบครับเบนจามินนะครับ
วันนี้สนุกดีนะครับวันนี้เราก็ได้กระโดดรอบเต้นกันนะฮะรอบเต้นแล้วกระโดดรอบเต้นกระโดดรอบเต้นกระโดดแล้วก็นอนเล่นกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะสนุกมากครับแล้วมาถามเกรฟบ้างเกรฟรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะดีใจที่ได้มาขวัญเรือนเพราะว่าขวัญเรือนแบบเป็นนิตยสารที่แบบรู้จักตั้งแต่ยังไม่เกิดอาม่าเราฟังอ่ะจะบอกว่าแบบว่าที่บ้านเนี่ยสะสมหนังสือขวัญเรือนตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายตอนนี้อยู่มันเป็นตู้อย่างนี้เลยโอเคเก๋ไก่ไฮโซมากเราก็จบรายการเท่านี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนผมไม่ได้อันนี้พูดจริงๆว่าแบบหนังสือขวัญเรือนเนี่ยแบบอย่างที่เกรฟบอกเลยครับว่ารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่กีนี่ไม่ใช่แค่ว่ามีทุกเล่มขอโทษเรียงปักด้วยเรียงปักเรียงเดือนนะแบบแม่แบบมีเป็นระเบียบมากแล้วพอแม่รู้ครับผมว่าจะได้มาถ่ายขวัญเรือนนะครับแม่รู้สึกปราบปลื้มยินดีแล้วแม่บอกว่าทำไมไม่ใช่เทศกาลวันแม่แม่จะได้มาขึ้นปกกับลูกด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานมากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราต่อไปหนังสือขวัญเรือนเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นฉบับวันพ่อต้อนรับหน้าหนาวของเราเลยนะคะก็อยากให้ติดตามด้วยนะครับปักแรกธันวาคมอย่าลืมติดตามใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทำงานเหมือนกับวันนี้เหมือนกันก็สนุกสนานกันมากก็ติดตามพวกเราต่อไปนะคะว่าครั้งหน้าเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนอย่างไรกับ True Moment ค่ะขอขอบคุณ